ะมาเปิดกล่องของลูกค้าส่งไฟกับเรือนไม้มาซ่อมนะเดี๋ยวมาดูก่อนของลูกค้าท่านนี้นะครับนี่นะหลังค่อนข้างใหญ่มาดูกันครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นไฟที่ส่งมาจากเชียงรายที่ว่าน้ำท่วมเชียงรายอ่ะน้ำท่วมเชียงรายรอบล่าสุดนี่แหละครับที่ว่ามีปัญหาดราม่ากันเป็นเมื่อคนนั้นช่วงนายกคนใหม่พอดีอ่ะนายกอินก็น้ำท่วมต้อนรับนายกเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าไงบ้างโอ้ยสภาพอย่างแรกก็ไฟท้ายของ TCX 150 2019สภาพก็นี่นะก็มีรอยน้ำเข้าอะไรอยู่ไฟไม่ได้มีการซ่อมแกะอะไรมานี่มีรอยน้ำเข้านะสภาพก็ไม่ได้มีรอยแตกเสียหายอะไรนะแต่ว่ามีน้ำเข้าแน่ๆเลนมีน้ำเข้าแน่นอนเลยโอเคนี่ชิ้นแรกนะแจ็คๆอะไรก็อยู่ปกติดีนะโอเคเดี๋ยวจากการเช็คแล้วก็เดี๋ยวดูให้ว่ามันจะประเมินราคาให้ก่อนว่ามันจะเป็นยังไงบ้างครับนี่นะมาแล้ว1ชิ้นชิ้นที่สองมาดูเรื่องของเรือนไม้โอ้เรือนไม้นี้จมน้ำด้วยนะก็รถไม่ได้ใหม่นะรถไม่ได้ใหม่รถก็เป็นแบบรถเดิมๆนะรถเดิมๆไม่ใช่รถแต่งด้วยเรือนไม้นี้ก็ไม่ได้มีเห็นรอยไม่ได้มีเห็นรอยอะไรนะไม่ได้มีเห็นรอยน้ำไม่ได้มีเห็นรอยอะไรแต่คือรถจมน้ำด้วยนี่มีรอยอ๋อมีรอยแกะมาแล้วนี่อันนี้มีรอยแกะมาแล้วหรือเปล่ามีรอยน้ำมีรอยโคลนอยู่มีรอยรื้อทำความสะอาดแล้วหรือเปล่าแต่ว่ามันดูจากเช็คแล้วก็แต่เดี๋ยวผมลองเทสดูว่ามันเป็นยังไงอ่ะโอเคนะนี่ชิ้นที่สองแล้วก็มาเป็นโอ้ยโอ้ยใหญ่เลยชัดเจนอันนี้คือจมน้ำชัดเจนเลยมีโคลนอยู่ข้างในมีโคลนอยู่ข้างในโอ้จมน้ำจมน้ำเลยนะมีโคลนเข้าไปข้างในเลยแต่ว่ากลมไฟยังสวยอยู่นะกลมไฟยังสวยอยู่ไม่ได้ไม่ใช่รถชนอะไรแต่ว่าน้ำเข้าโอเคครับตามนี้เลยทั้งหมดก็ชิ้นโอเคไม่มีละโอเคตามนี้โอเคเดี๋ยวเราจะจัดการเช็คให้นะครับก็เดี๋ยวส่งงานไปว่าเป็นยังไงโอเคครับขอบคุณมากช่างไฟจราเดี๋ยวผมดูแลตรงนี้ให้